เอ๋ปารินาเรียกทัวลงหลังเปิดศึกบูลลี่ก้อยตลก6ฉากดราม่าแอปหมอชนะแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งตราบใดที่ลุงตู่เอาบอลสวยแรงงานไม่อยู่ปกปิดโควิดก็ไม่มีวันจบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนๆคนๆข่าวประจำวันศุกร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับเริ่มไปที่เรื่องแรกครับเกิดดราม่าในโซเชียลขึ้นมาทันทีครับเมื่อเอ๋ปรินาไกรคุปส.ส.พลังประชารัฐราชบุรีสะบัดคีย์บอร์ดโพสต์ฟาดตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามนายกกรณีดาราสาวก้อยอรัชพรหรือก้อยตลก6ฉากรายการตลกเบาสมองที่โพสต์วิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในเรื่องของประชาชนให้ล็อกดาวน์ตัวเองเพื่อแก้ปัญหาการระบาดโควิดรอบใหม่ก้อยโพสต์ลงในสตอรี่ IG ด้วยภาพพลเอกประยุทธ์พร้อมกับแคปชั่นว่าคนอื่นเขาไม่ได้แบบท่านนะคะที่อยู่บ้านเฉยๆ 14-15 วันแล้วจะมีเงินใช้ค่ะซึ่งต่อมาครับเอ๋ปรินาก็โต้กลับว่าใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้นะชัดเพราะสองคนนี้น่ารักเป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแรดมักจะชนะคนดีและก็พูดชื่อก้อยก็คนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีก้อยอรัชพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกและที่ตลก6ฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังงานนี้นอกจากดาราและคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาร่วมวงแสดงความเห็นใจก้อยสังคมโซเชียลก็ให้ความสนใจต่อว่าปรินาครับจนกลายมาเป็นดราม่าเป็นไวรัลร้อนแรงติดเทรนด์ใน Twitter ตลอดทั้งวันเรียกว่าปรินานั้นอยู่ดีๆก็กวักมือเรียกทัวร์มาลงด่าตัวเองขณะที่นิกกี้ณัชชัดครับคนใกล้ชิดของก้อยก็ได้แคปโพสต์ดังกล่าวของปรินาจับผิดที่พิมพ์ผิดๆถูกๆนะครับย้อนสอนกลับไปว่าถึงพี่ปวีณาไกรทองผมชื่อนิกกี้ณัชชัดครับขอบคุณครับเรื่องนี้จะว่าไปนะครับเอ๋ก็ยังคงเป็นเอ๋ครับที่รักษาฟอร์มใช้ถ้อยคำฟาดกลับผู้อื่นแบบเอาแรงเข้าว่าแต่ที่เอ๋สมควรโดนสังคมรุมประณามเพราะการบูลลี่ที่ไม่สมกับสถานะส.ส.ผู้ทรงเกียรติโดยเฉพาะการบูลลี่ดาราสาวหน้าแบ๊วหรือออทิสติกนั้นเป็นเรื่องกระทบกระเทือนใจคนที่เป็นออทิสติกที่มีคนที่รักเป็นออทิสติกด้วยถึงกับทำให้นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยต้องออกหนังสือขอให้ประธานสภาชวนหลีกภัยตักเตือนเอ๋ปรินาในเรื่องนี้ด้วยงานนี้ต้องบอกว่าถ้ามีการเปิดโหวตว่าใครกันแน่ที่พฤติกรรมส่อว่าป่วยจิตใครกันแน่ที่มีความผิดปกติทางด้านพัฒนาการของสมองรับประกันผลโหวตได้เลยว่าปรินาเธอนอนมาแน่ครับกลายเป็นประเด็นดราม่าประจำวันอีกเรื่องนึงนะครับหลังจากที่หมอทวีสินนายแพทย์ทวีสินวิทยุโยธินโฆษกสบคแถลงเรื่องการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ให้เข้มข้นขึ้นด้วยการให้ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอย่างชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและสมุทรสาครต้องโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อเป็นเครื่องมือด้านสาธารณสุขในการติดตามสืบสวนโรคเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการใช้แอปไทยชนะมาแล้วเหตุที่ต้องมีแอปหมอชนะขึ้นมาเพิ่มเพราะคนที่ติดเชื้อแพร่เชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงรอบนี้ที่มาจากกลุ่มที่ไปบ่อนพนันส่วนใหญ่ไม่ค่อยแสดงตัวไม่ยอมรับว่าไปบ่อนไม่ให้ความร่วมมือกับการติดตามสืบสวนไทม์ไลน์ว่าไปที่ไหนมาบ้างอาจจะด้วยกลัวความผิดหรือต้องการปกปิดคนในครอบครัวในชุมชนไม่อยากให้รู้ว่าไปบ่อนมาซึ่งปัญหานี้ในสาธารณสุขถือว่าเป็นช่องโหว่เป็นรูรั่วที่เป็นอุปสรรคต่อการจำกัดวงในการควบคุมการแพร่ระบาดแอปหมอชนะจึงเป็นเครื่องมือที่จะมาอุดช่องโหว่นี้เพราะจะเป็นเครื่องมือที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานมือถือด้วยเทคโนโลยี GPS และบลูทูธร่วมกับการสแกน QR code เช่นไทยชนะเพื่อเช็คอินตามสถานที่ต่างๆทำให้การบันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำมากยิ่งขึ้น
เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งแอปหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องด้วยเจตนาก็คือต้องการขอความร่วมมือแต่ในเมื่อยังมีบางคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงจึงต้องมีการยกข้อกฎหมายขึ้นมากำกับ หมอทวีสินบอกนะครับว่าได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมสบคชุดเล็กบอกว่าต่อไปนี้หากพบว่าผู้ติดเชื้อโควิดไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะก็จะถือว่าละเมิดกฎหมายพรกฉุกเฉินที่เพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเมื่อไปดูบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาครับในส่วนที่เห็นด้วยก็มองว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงเช่นนี้ต้องใช้ยาแรงมาควบคุมถึงจะเอาอยู่กลุ่มที่ออกมาโจมตีก็มองอย่างอคติครับบอกว่ามาตรการอะไรที่รัฐบาลประกาศออกมาก็ต้องหาช่องค้านหาช่องโจมตีเอาไว้ก่อนส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่าเป็นการข่มขู่ละเมิดสิทธิเสรีภาพแค่ไม่โหลดแอปก็จะจับติดคุกและคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะโหลดแอปจะทำยังไงร้อนแรงกันทั้งวันครับจนกระทั่งหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาสยบดราม่าว่าการไม่โหลดแอปหมอชนะไม่มีความผิดคำสั่งดังกล่าวมีเจตนาจะดำเนินคดีกับผู้ปกปิดข้อมูลในการสอบสวนโรคเท่านั้นขณะที่หมอทวีสินก็ต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกับสื่ออีกครั้งว่าที่พูดกันว่าไม่โหลดแอปมีความผิดถึงติดคุกนั้นยืนยันว่าไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเจตนาที่แท้จริงก็คือต้องการขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้แอปนี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟนไม่สามารถโหลดแอปก็สามารถใช้วิธีการจดบันทึกของตัวเองด้วยมือถือได้ด้วยมือได้นะครับในสถานการณ์ที่โควิดระบาดรุนแรงอย่างรอบนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือหมอบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมารบกับเชื้อโควิดต้องหามาตรการมาสกัดยับยั้งให้ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์โดยเร็วที่สุดแต่ก็ยังมีบางกลุ่มบางส่วนที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือเพราะว่าไปบ่อนมาหรือเพราะเข้าเมืองผิดกฎหมายปัญหามันจึงวกกลับมาที่ต้นต่อก็คือคนในระบบราชการเครือข่ายผู้ใกล้ชิดผู้มีอำนาจที่ละหลวมหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้มีบ่อนปล่อยให้มีขบวนการค้าแรงงานต่างด้าวแลกกับสวยที่รับกันเป็นกอบเป็นกำติดเป็นนิสัยเมื่อรู้ถึงต้นเหตุแล้วก็ยังไม่ดำเนินการจัดการขั้นเด็ดขาดเรื่องไม่โหลดแอปไทยชนะผิดหรือไม่ผิดกฎหมายจึงเป็นแค่ปลายเหตุเปรียบเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่มาให้เห็นส่วนใหญ่มหึมายังจมอยู่ใต้น้ำนั้นก็คือระบบรัฐราชการที่มีผลประโยชน์อยู่กับขบวนการผิดกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการกำจัดอย่างจริงจังตราบใดที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังจัดการกับปัญหาบ่อนสวยแรงงานไม่ได้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดก็ยังไม่จบแม้รอบนี้บุคลากรทางการแพทย์จะควบคุมให้เบาบางลงได้แล้วแต่เดี๋ยวการแพร่ระบาดรอบใหม่มันก็จะวนกลับมาเป็นลูปเดิมอีกเช่นเดิมนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ngronline.com หรือเว็บไซต์พูดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ